ผมใกล้จะถึงยอดฟอง 1.4 ล้านแล้วโถนี่มันลดอย่าแกล้งกันสิเหลืออีกแค่1คนเท่านั้นเย้ 1.4 ล้านฟอลแล้วโอ้เสียงหลงนั่นแหละครับวันนี้เรามาทำหนอนจากเจลต่างดาวเจลลดไข้เด็กเจลลดไข้ผู้ใหญ่100ตัวกันแบ่งเป็นสีฟ้า50ตัวแล้วก็สีขาวอีก50ตัวแค่ใช้เวลาแกะออกมาจากซองก็ประมาณ20นาทีแล้วพอเขาดาวเสร็จ 1.4 ล้านฟอผมก็เทลงไปตอนแรกคิดว่าใส่น้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยระหว่างที่รอมันฟูก็มาเปลี่ยนชื่อช่องให้มีคำว่า 1.4 ล้านฟอต่อท้ายในวงเล็บนะจ๊ะเห็นเขาฮิตกันผมก็เลยทำบ้างเอ้าหนอนของเรามันเริ่มฟูแล้วดินาเนี่ยกว่าที่หนอนจะเติบโตก็ใช้เวลานานและในไม่ช้าในรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งมันเต็มแน่นแบบไม่มีที่ว่างเลยเห็นแล้วอยากกินคองแคงแก้วเลยครับแต่อยากทำอย่างอื่นมากกว่าสปาเท้าด้วยหนอนต่างดาวเลยล่ะความรู้สึกมันหยิ่งหยิ่งมึกเมือกลื่นๆเท้าแล้วด้วยความที่มันเป็นเจลลดไข้มันก็เลยเย็นมากนี่ถ้าใส่น้ำแข็งไปนี่ฟินเลยหน้าร้อนแบบนี้ได้กินคองแข็งแก้วและแช่สปาหนอนไปด้วยก็ทำให้คิดออกว่าจะทรมานหนอนพวกนี้ยังไงต่อไปใส่ลูกตาปลอม100ตัวเดี๋ยวมาต่อติดลูกตาให้หนอนต่างดาวที่แช่น้ำไว้1วันสร้างมอนสเตอร์100ตัวหลังจากที่ผมเขาดาวยอดฟอร์ 1.4 ล้านเสร็จฉลองด้วยการแช่เจลลดไข้ลงในกะละมัง100ชิ้นแช่น้ำทิ้งไว้1วันก็กลายเป็นรังไหมหนอนต่างดาวตัวหนานุ่มดูเหมือนมีชีวิตตอนสปาเท้าด้วยหนอนอยู่ก็คิดขึ้นได้ใส่ลูกตาให้กลายเป็นมอนสเตอร์ที่สมบูรณ์แบบดีกว่าก็ไปหยิบหนอนมาทำการทดลอง1ตัวลองใส่ลูกตาเบอร์5จึ๊บใหญ่เกินจนน่ากลัวเลยส่วนนี้เบอร์4ใส่ไป6ตารู้สึกเหมือนสัตว์ประหลาดขึ้นทุกทีแล้วลองใส่เบอร์3เป็นลูกตาที่ดูเหมาะสมที่สุดแต่นับคู่ดูแล้วมีน้อยไปอู้ช่วยมันกินนิ้วก็เลยต้องใช้เบอร์2กับเบอร์1ที่เล็กสุดต้องใช้แหนบติดยากนิดนึงแต่ว่าเตรียมไว้เยอะไงเอาหนอนมาวางบนพื้นเรียงกัน100ตัวนี่ใช้เวลา40นาทีเลยเบอร์1เล็กสุดใส่ยากมากต้องเล็งดีๆอ่ะและปัญหาใหญ่ของงานนี้ก็คือแถวแรกมันจะใส่ง่ายไงถ้าแบบแถวกลางๆนี่คือเข้าไปไงทั้งเอื้อมมือลงมาจากเตียงขย่งขาแข็งบุกตะลุยเข้าไปเกือบ50นาทีก็สำเร็จ100ตัวลูกตา100คู่ซูมเข้าไปจะเห็นว่าทุกตัวมีลูกตาหมดแล้วเป็นมอนสเตอร์ที่สมบูรณ์แบบทำไปทำไมทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้คลิปหน้าแช่ช่องฟิต VS ตากแดด1วันนี่คืออันที่เย็นนะแล้วก็นี่คืออันที่ร้อนเจลหนอนต่างดาวแช่ช่องฟิต1คืน VS ตากแดด1วันเต็มการทดลองนี้จะแยกเป็น2ทางระหว่างร้อนกับเย็นตัวนี้มันก็ดึงดึงดึงอยู่ในจานระหว่างที่ผมเดินออกไปนอกบ้านเอาวางตากแดดเอาไว้1วันเต็มๆตั้งแต่เช้ายันเย็นมันจะกลายเป็นหนอนตากแห้งไหมส่วนตัวนี้นำไปแช่แข็งในช่องฟรีซตู้เย็นผมแช่ตั้งแต่คืนอีกวันนึงมาถึงตอนเย็นของอีกวันนึงตัดท่าไปตอนนั้นเลยแล้วกันเกือบ24ชั่วโมงที่อยู่ในช่องฟรีซน้ำแข็งเกาะแล้วมันไม่เด้งอีกต่อไปอันนี้คือเอาแบบปกติมาเทียบกับแบบแช่แข็งเฮ้ยบิงซูได้ไหมร้อนเล่นไม่กินหรอกพอไปโยนลงพื้นก็กลายเป็นแบบนี้ลื่นถลายแล้วต่อไปผมจะหักหนอนเป็น2ท่อนโอ้โหกลับคืนสู่ป่าส่วนตัวที่ตากแดด1วันมันไม่แห้งครับแค่ละลายไปนิดหน่อยเวฟดีกว่าเวฟนานจนหนอนเดือดปุดๆเป็นฟองๆร้อนมากสังเกตดีๆควันออกมาจากหนอนเลยเนื้อสัมผัสก็เละกลายเป็นแบบขี้มูกอ่ะตั้งแต่นั้นผมก็เอามันไปอยู่กับเพื่อนในกะละมังแล้วทรมานต่อทิ้งไว้ในห้องแบบนี้1เดือนหนอน100ตัวจะแห้งหมดไหมตามต่อหนอนที่พี่ไว้ในห้อง1เดือนล่ะเจลหนอนกะละมังครบ30วันแล้วลาขึ้นอ้วกกันไปแถบภาพคือดูไม่ได้เห็ดมันขึ้นทำไมมันแดงก็ไม่รู้นะทำไมสีแดงก็ไม่รู้เลือดหรือเปล่าใครกินข้าวอยู่ตอนนี้ต้องขอโทษด้วยหลังจากวันนั้นที่เราบอกว่าจะทิ้งหนอนเจลลดไข้ไว้ในห้อง1เดือนความทรงจำมากมายที่เราได้ทำร่วมกันมาระหว่างหนอนพวกนี้ขอโทษนะตอนนั้นเราสนุกกันมากจริงๆแต่ตอนนี้ผ่านไปเกือบ2เดือนแล้วหนอนในกะละมังมันก็ไม่แห้งแถมเน่าขึ้นราอีกผมทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วครับต้องเก็บน้องๆทิ้งและล้างทำความสะอาดดีนะไม่ลืมใส่แมสลาไม่เข้าปอดก็บุญ